Happy Birthday to me นี่จ้ากินเลยกินให้เต็มที่นะไม่อั้นไม่อั้นและไหนที่สุดวันนี้ก็มาถึงเซอร์ไพรส์ว้าวนี่พวกเธอมาได้ไงกันเนอะขอบใจนะไม่มีใครมาสักคนเลยนี่ถึงกับเซอร์ไพรส์ตัวเองตอนตื่นนอนเลยเหลินเมียเราแต่วันเกิดทั้งทีไปแต่งบ้านดีกว่าของตกแต่งไปไหนแล้วนะหมวกนี่มันเก่าไปแล้วต้องเอาอันที่มันไม่ตกพื้นง่ายๆแบบนี้โอ้อยู่นี่เองร่างแบบบนแกนกระดาษจากนั้นก็ตัดออกจากนั้นก็ม้วนเป็นหมวกแล้วติดด้วยกาวโรยด้วยกากเพชรแล้วติดสติกเกอร์ตามด้วยสายรัดแค่นี้ก็ได้หมวกที่ใส่ก้มขึ้นก้มลงยังไงก็ไม่มีทางตกแล้วเอาล่ะพูดถึงงานวันเกิดก็จะต้องมีลูกโป่งใช่แล้วต้องเป่าลูกโป่งเยอะๆเลยวันนี้เพื่อนทุกคนคงยุ่งมากแต่ก็ยังมาร่วมงานวันเกิดของเราได้กันทุกคนเลยนี่ไงไงเพื่อนกับใจที่มานะงั้นมาถ่ายรูปกันโอ้โหทุกคนดูดีไม่อ้วนเลยอะชอนได้ฉลองวันเกิดโดยการไปสวนสนุกและตอนนี้เขาก็กำลังเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่นี่มันเป็นวันเกิดที่สนุกสุดๆไปเลยอ้าวนี่มันทีวีนี่นาแล้วก็ต้องต่อด้วยการโดดบนเทมโพลีนว้าวแต่อันนี้ต้องดูให้ดีๆว่าเตียงแข็งแรงพอไหมไม่งั้นหักแน่แล้วทีนี้ก็ไปเล่นเกมตู้เพื่อหยิบของขวัญที่เขาอยากได้เอานี้ตัดกระดาษเป็นเส้นๆวัดให้ได้1ส่วน1ส่วน2นิ้วแล้วขีดเส้นจากนั้นก็พับตามรอยแล้วหยอดกาวร้อนลงไปจากนั้นก็ติดยางยืดห่อด้วยกระดาษเงินแบบนี้ดัดตรงปลายออกตัดหลอดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วติดลงไปที่ด้านหลังแล้วร้อยเชือกเข้าไปติดกาวที่ส่วนท้ายแล้วห่อด้วยกระดาษเงินอีกทีจากนั้นก็นำแผ่นกระดาษแข็งทรงกลมออกมา2ขนาดเจาะรูให้เป็นวงแหวนแล้วติดกาวลงไปเอาส่วนที่ทำตอนแรกมาติดไว้แล้วติดทับด้วยวงกลมอันเล็กแล้วสอดเชือกที่ร้อยไว้เข้าไปผ่านท่อเอานะนี่หยอดเหรียญมาหลายบาทแล้วยังไม่ได้เลยสักม้วนอ่ะเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันโกงหรือเปล่าฟะเนี่ยเฮ้ยอีกนิดเดียวหยิบสิเฮ้ยเย้ในที่สุดก็ได้กระดาษมาแล้วรีบไปห้องน้ำเลยเราแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของโรซี่เหมือนกันนั่นเธอทำอะไรอ่ะเอ้ยดอกไม้มาแล้วดอกไม้ครับหลับแป๊บหนึ่งอ้าวไงทุกคนคือวันนี้เป็นวันเกิดเขาแล้วก็มีผู้ชายมาเซอร์ไพรส์มีการส่งดอกไม้มาตอนเช้าด้วยดูสิ อิจฉาชิมิล่าชีวิตไฮโซแล้วก็อินเลิฟแบบเนี้ยนี่เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยอะนี่เงินขอบใจนะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเหมือนกันเอ้ยอยู่เงาเดียวดายบนที่นอนในวันเกิดเฮ้ยเพื่อนโทรมาเงินต้องฮัลโหลอ๋อใช่ฉันกำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่ใช่ฟังสิอะไรนะโทษทีเพื่อนคือไม่ได้ยินเลยอ่ะฮัลโหลเอาไว้คุยกันนะเดี๋ยวโทรไปแล้วเมื่อคุยกับเพื่อนจบก็ปิดทีวีได้ชีวิตฉันจะมีอะไรเศร้าไปกว่านี้ไหมเนี่ยเบื่อไหมกับวันว่างๆที่แม้แต่ในวันเกิดของคุณก็ไม่เว้นเอ้ยเบื่อทำอะไรดีนะอ๋อจัดงานปาร์ตี้หน่อยดีกว่านี่ไงคุณสไลมี่เป็นแขกคนแรกที่มาในงานนี้เลยแล้วก็ต้องโทรหาเพื่อนที่เป็นเซเลบกันหน่อยไม่ได้คุยกันนานแล้วฮัลโหลคือฉันเองโอ้ I'm fine เจ๋งได้แต่ใน IG เพราะว่าความจริงแล้วไม่มีทั้งงานแล้วก็ไม่มีทั้งเซเลบที่เป็นเพื่อน
ชอนชวนเพื่อนๆมางานเลี้ยงน้ำชาแต่ว่าไม่มีใครมาเลยเสียใจแต่ว่าไงเพื่อนฮะนี่เธอใช่ฉันเองฉันเป็นเพื่อนสนิทนายมาตั้งแต่เกิดยังไงล่ะนี่เธอลืมไปแล้วเหรอเปล่าฉันไม่ได้ลืมแล้วก็ดีใจมากด้วยที่เธอมาได้อ่ะไงชอนโอ้ซายนายมาได้ยังไงอ่ะแม่วันเกิดของเพื่อนฉันก็ต้องมาอยู่แล้วสินายอย่าเศร้าไปเลยนะพวกเราจะมาทำให้นายสนุกกับวันเกิดของนายกันเป็นยังไงชอนดีขึ้นมะโธ่พวกเธอสองคนไม่เคยทิ้งฉันเลยจริงๆเมื่อคุณต้องฉลองวันเกิดตอนที่ไม่มีเงินตอนที่ตื่นมาจากความฝันย่อมอยากจะตื่นมาแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็เจอกับภาพนี้อยากฉีกไก่โอเคเค้กก็มีแล้วก็ไส้กรอกอร่อยแต่ความจริงแล้วเงินหมดจะมีของแบบนั้นได้ไงเหลือแค่ซอสมะเขือเทศกินก็ได้ดีกว่าไม่มีอะไรกินเมื่อเพื่อนของคุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเสมอไม่ว่าจะวันสำคัญใดๆพวกเธอก็มาร่วมงานด้วยนี่พวกเธอฉันไปฝึกร้องเพลงมาอยากฟังไหมมาๆๆฉันจะแสดงให้พวกเธอดูนะลา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 มีใครมาจะต้องเป็นเพื่อนแน่ๆเลยอุ๊ยเอาไงชอนมาได้เหรอว้าวมีของขวัญให้ฉันด้วยเหรอแหมขอบคุณนะชอนแต่ความจริงแล้วคือขอยืมเกลือหน่อยสิที่บ้านหมดพอดีเลยอ้าวมายืมเกลือหรอกเหรอได้ได้อ๋อได้คือวันนี้วันเกิดเบื่อจังอ้าววันนี้วันเกิดฉันเหรอเนี่ยงั้นฉลองดีกว่าเป่าลูกโป่งหน่อยเย้ฉลองคนเดียวแบบเนี้ยมันน่าเบื่อสุดๆไปเลยอะแต่ว่าฉันซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้นี่นะงั้นเอาอะไรดีนะต้มหูนี่ดีกว่าเจ๋งดีตัดกระดาษที่ชื่อออกมาเป็นเส้นยาวๆจากนั้นทากาวบนกระดาษแข็งแล้วม้วนให้เป็นท่อแบบนี้จากนั้นติดกาวแล้วม้วนกระดาษทิชชู่เข้าไปในแกนกระดาษจิ๋วจากนั้นติดหมุดแล้วคล้องโซ่เอาไว้เข้าไปข้างในในแกนกระดาษจิ๋วทำออกมา2อันและนี่ของขวัญของฉันมาแล้วขอบคุณนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ซื้อเองใส่เองเย้ดีใจจังเลยของขวัญวันเกิดของฉันไหนลองใส่ดูสิแต่ว่ายิ่งใส่ก็ยิ่งน้อยใจไม่ทำไมวันเกิดฉันถึงไม่มีใครมาทำไมมันถึงเงียบเหงาแต่ยังน้อยฉันก็ยังมีที่เชื่อเอาไว้ฉันน้ำตาเมื่อถึงวันเกิดคุณคุณมักจะคิดไปเองว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์คุณอยู่นั่นแหละต้องมีคนมาเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยต้องแต่งตัวสวยๆไว้ก่อนไหนดูสิอยู่ตรงนี้เปล่าอ้าวไม่มีงั้นอยู่ตรงมุมนี้เปล่าไม่มีห้องครัวแน่ๆเพราะว่าแห่กันมาเยอะอยู่ในนี้ไม่เห็นมีใครเลยจะมีก็แต่เค้กที่เซอร์ไพรส์ตัวเองเมื่อคืนกินเองก็ได้ฟะอยู่ดีๆเพื่อนก็โทรมาอวยพรวันเกิดอ้าวไงชอนเดี๋ยวๆนะคือหูฟังฉันมันพันกันเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้แกไม่ได้สักทีนี่ฉันมองไม่เห็นนายเลยอ่ะฉันว่านายน่าจะเปลี่ยนหูฟังบ้างนะอันนี้ฉันมีของขวัญให้นายด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเพื่อนโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนแหมใจดีจังเดี๋ยวฉันจะเอาไปใช้เลยละกันตัดกระดาษที่ม้วนเป็นแกนออกเป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปที่กล่องหูฟังโดยใช้เทปสองหน้าจากนั้นพันกระดาษโฟมไปรอบๆแกนกระดาษทำให้เหมือนกับกระดาษชำระแล้วก็พันรอบๆกล่องหูฟังด้วยแล้วก็กรีดตรงฝาเพื่อให้เปิดใช้งานได้จากนั้นพันกระดาษโฟมอีกชั้นเพื่อทำให้ดูเหมือนม้วนกระดาษทิชชู่
นี่ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยว่าตัวเองได้หูฟังไม่ใช่กระดาษทิชชู่ซะหน่อยนะบรูซแต่ว่าการห่อแบบนี้ทำให้ลุ้นดีเหมือนกันนะแหมเป็นเคสที่น่ารักดีแค่นี้ก็ทิ้งของเดิมๆไปได้แล้วคุณชอบงานปาร์ตี้วันเกิดของเราไหมคอมเมนต์บอกเลยหากคุณต้องฉลองวันเกิดคนเดียวจะทำอะไรบ้างจะไปสวนสนุกหน้าทีวีหรือชวนมือตัวเองมางานเลี้ยงหรือจะเป็น FaceTime กับเซเลบกันนะช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ